สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเก็บพริกนะคะเราจะพามาดูพริกนะคะที่เราปลูกไว้ที่บ้านค่ะดูสิคะว่ามันดกเยอะมากเลยนี่เห็นไหมดกมากเลยค่ะอันนี้ปลูกไว้หลายต้นอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทดลองเก็บพริก1ต้นนะคะว่ามันจะให้ผลเท่าไหร่นะคะผลที่มันสุกอยู่นะคะว่าได้ประมาณเท่าไหร่ปีนี้มีแนวโน้มที่พริกที่จะมีราคาสูงมากเลยนะคะเพราะว่าปีนี้ฝนตกหนักมากเลยถ้าเกิดปีไหนฝนตกหนักๆ ก็คือพริกมันจะไม่ค่อยได้ผลนะคะก็คือพริกมันจะตายค่ะเพราะว่าพริกมันไม่ชอบน้ำเยอะนะคะถ้าเกิดมีน้ำชื้นๆแฉะๆหรือมีปัญหาน้ำท่วมนี่คือตายเลยครับไม่รอดก็คือมีโอกาสสูงที่พริกปีนี้จะแพงทางที่ดีก็ปลูกไว้กินเองที่บ้านนะคะปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพริกต้นนี้ถ้าเก็บออกมาแล้วจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่กันค่ะเก็บเสร็จแล้วจะได้อยู่ประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้อยู่นะคะโอ้หน้าตำส้มตำหน้าทำต้มยำมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าต้นที่เราเก็บไปแล้วลักษณะพริกจะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ยังมีอีกเยอะค่ะเห็นไหมเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเลยที่ยังมีที่เป็นลูกที่ยังไม่สุกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็เก็บกินได้เรื่อยๆปลูกพริกต้นเดียวนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะแค่ให้มันสูงกว่าระดับพื้นหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันมีน้ำขังแล้วมันจะตายค่ะถ้าเราปลูกอยู่ที่ระดับสูงจากพื้นนะคะมันก็จะทำให้พริกอยู่ได้นานเพราะว่ามันไม่มีน้ำมาแฉะที่โคนต้นแม้ว่ามันมีอีกเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยดกนี่เนี่ยดูนะคะวิธีการปลูกก็คือตัวนี้เรามีท่อซีเมนต์เพราะว่าบ้านเป็นบ้านพื้นที่แคบนะคะเราก็ใช้ท่อซีเมนต์แล้วก็ใส่ตัวดินลงไปนะคะใส่ดินลงไปในนี้แล้วก็เอาพริกมาปลูกอันนี้ก็คือปลูกได้กินระยะยาวเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้โดนน้ำขังแล้วก็ในท่อนึงก็ไม่ได้มีแค่อันเดียวนะครับอันนี้เรามียังมีปลูกมะเขือเทศแล้วก็มีนี่ผักหวานก็อยู่ด้วยอันนี้แถมน้องส้มโออีกต้นนึงปลูกเยอะๆเลยค่ะปลูกลงไปเลยไม่ใช่ปัญหานะคะตัวเพราะว่าระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวมันแตกต่างกันกว่าส้มโอจะโตพริกเราก็กินไปหลายรอบแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะว่าถ้าปลูกไว้มันก็มีประโยชน์ค่ะไม่ต้องไปกินของที่เสี่ยงอันตรายนะคะสารเคมีเยอะอยู่ค่ะสำหรับพริกเพราะว่ามันมีศัตรูพืชเยอะพอสมควรแต่ถ้าเราปลูกกินเองก็มันไม่ได้แบบเยอะมากศัตรูพืชก็จะมีน้อยหน่อยค่ะเก็บมันแล้วก็บำรุงมันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้กินกับมันนานๆค่ะอันนี้ก็คือพริกสดที่เราเก็บมาจากต้นเมื่อกี้นะคะก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะคะก็คือข้างบ้านมีปลูกอยู่หลายต้นอยู่เหมือนกันค่ะปลูกไว้กินนี่แหละค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอันที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้นะคะเก็บเมื่อวาน
นี่เอามาตากแดดไว้ค่ะก็คือจะใช้ไม่หมดก็คือเราจะตากแดดไว้ปกติเราจะไปเก็บสดๆที่ต้นเลยค่ะเอามาทำกับข้าวมันจะได้แบบใช้ของสดๆนะคะแต่พอดีว่ามันจำนวนมันเยอะก็เลยเก็บมาตากแดดไว้ค่ะส่วนอันนี้ก็คือที่เก็บมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตากแดดไว้แล้วมันก็ตากแดดไว้ใช้ได้นานนะคะเอาไว้ทำกับข้าวก็คือปลูกไว้แค่ไม่กี่ต้นเราก็สามารถที่จะมีพริกไว้กินตลอดเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะทำสาระดีๆมาฝากเพื่อนเรื่อยๆค่ะ